นายสมบัติเมธานีศิลปินและพระเอกตลอดการวงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้งสมบัติเมธานีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปีพศ2559พระเอกตลอดการได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีส่วนรายละเอียดทางครอบครัวจะชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งสำหรับสมบัติเมธานีเกิด26มิถุนายนพศ2480ชื่อเล่นแอด ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2559นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยผู้ชนะเลิศรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนอกจากนี้กินเนสบุ๊กยังบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกโดยแสดงเป็นพระเอกถึง617เรื่องเริ่มเข้าวงการบันเทิง จากการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาเป็นเรื่องแรกเมื่อปีพศ2503คู่กับวิไลวันวัฒนาพาณิชหลังจากแสดงละครโทรทัศน์อยู่4เรื่องจึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกรุ้งเพชรคู่กับรัตนาพรอ,อินทรกำแหงพศ2504ผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค16มมภาคสดถึงยุคภาพยนตร์สโคบ35มมเสียงภาคในฟิล์มและซาวออนฟิล์มบันทึกเสียงขณะถ่ายทำเช่น เกติศักดิ์ทหารเสือศึกบางระจันจุลาตรีคูณเล็บครุฑตอนประกาศสิทธิจางซูเหลียงกลัวเมียฟ้าทลายโจรเคยกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นลูกสาวกำนันแม่แตงร่มใบและนางสาวลูกว้าเคยปรากฏตัวพิเศษเป็นดารารับเชิญในภาพยนตร์ชุดทางทีวีครั้งแรกครั้งเดียวในผู้หญิงก็มีหัวใจนำแสดงโดยสุมาลีทองหล่อฉันทนาติลักษุลานนสุรนานา ผลงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนพร้อมมิตรภาพยนตร์ช่อง7พศ2511และในช่วงที่ได้รับความนิยมถึงขีดสุดเคยรับงานแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องเป็นนักร้องมีผลงานอัดแผ่นเสียงอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์จุลาตรีคูณกาะสวัสด์หาสวรรค์และวิวาพาฝันเป็นต้น